Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami Tisarane na saha pancha silam dhammam sarukam katava appamadena sambarita Grab ko oka prathira nuthira le phuan thami thukru ในปีนี้ท่านอาจารย์บอกว่าดีใจที่ได้พบกับทุกๆคนอีกครั้งค่ะวันนี้เป็นวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2556พระอาจารย์จะแสดงธรรมเรื่องการบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์ในชีวิตประจำวันเราทุกคนเป็นชาวพุทธนะคะเราต่างก็รู้กันดีว่าเราจะต้องบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์มีชาวพุทธอีกมากมายหลายคนนะคะที่ยังคงเข้าใจผิดได้รับการแนะนำที่ผิดว่าไม่จำเป็นที่คนเราจะต้องบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์ในการที่จะบรรลุธรรมท่านถามว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้ล่ะคะมีความเห็นว่าอย่างไรเราเชื่อไหมว่าจะต้องบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์ในการที่จะบรรลุธรรมเชื่อไหมว่าเราต้องสูงสร้างสูงบารมีเพื่อจะบรรลุพระนิพพานถ้าเผื่อว่าเราเชื่อนะคะว่าเราจะต้องสั่งสมและบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะให้บริบูรณ์ในชีวิตประจำวันเราก็จะต้องรู้วิธีการทราบหรือเปล่าคะว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราก็สามารถที่จะสั่งสมบารมีได้ทั้ง10ประการแม้กระทั่งเวลาที่เรากระทำความดีต่างๆก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะสั่งสมบารมีต่างๆด้วยต่อเมื่อเราทราบวิธีการว่าจะสั่งสมบารมีได้อย่างไรเราจึงจะสามารถใช้โอกาสนั้นได้ให้เป็นประโยชน์ได้ท่านอาจารย์จะยังไม่อธิบายถึงวิธีการสั่งสมบารมีให้บริบูรณ์ในขณะที่พูดในตอนแรกนี้นะคะแต่จะอธิบายถึงว่าบารมีทั้ง10ประการนั้นมันเชื่อมต่อกันได้อย่างไรก่อนจากที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนมาและจากประสบการณ์ของพระอาจารย์เองนะคะท่านอาจารย์ก็ได้เห็นมาแล้วว่าสามารถมีการสั่งสมบารมีเพื่อให้บรรลุธรรมได้จากประสบการณ์ในการสอนของพระอาจารย์เองนะคะท่านอาจารย์ก็ได้พบว่าผู้ที่ได้สั่งสมบารมีมามากพอแล้วก็มาเกิดในโลกนี้ถ้าเผื่อว่ารู้วิธีในการปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ก็สามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเผื่อผู้นั้นนะคะที่มาเกิดในโลกนี้แม้จะมีบารมีมาสูงแต่หากไม่มีโอกาสจะได้ปฏิบัติธรรมตามแนววิธีที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ก็บารมีที่สั่งสมมาก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยเหตุนี้เองนะคะนอกจากเราจะต้องรู้วิธีที่จะบำเพ็ญบารมีให้สมบูรณ์แล้วเราก็จะต้องรู้วิธีการปฏิบัติธรรมตามแนวที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้ด้วยเราไม่ทราบว่าการที่เรามาสั่งสมบารมีนะคะด้วยการในการทำให้ประจักษ์ในธรรมะประจักษ์ในพระนิพพานด้วยการเห็นจากการที่มาพบพวกเราในที่นี้นะคะท่านอาจารย์บอกว่าแค่มาเห็นพวกเราในที่นี้เนี่ยท่านไม่ทราบหรอกว่าแต่ละคนที่มานั่งอยู่ในที่นี้คือมาเกิดในโลกนี้นะมีใครบ้างที่จะสามารถบรรลุธรรมได้แม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่ทราบ
แม้แต่ว่าจากประสบการณ์สอนของท่านอาจารย์นะคะก็มีคนที่มาถามท่านกันว่าท่านอาจารย์ครับผมเป็นคนที่จะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมนะคะท่านก็ในชาตินี้ในภพนี้ได้ไหมท่านก็บอกว่าไม่ทราบแค่มาพบนะคะแค่มาเห็นกันแค่นี้ท่านตอบไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราได้ปฏิบัติธรรมตามแนวที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนมานั้นนะคะอย่างถูกต้องตอนนั้นน่ะตัวเราเองก็รู้ได้และพระอาจารย์ก็รู้ได้จากการสอนท่านอาจารย์บอกว่าเราก็รู้ใช่ไหมคะทุกวันนี้ก็มีคนที่สามารถบรรลุฌานจากการเจริญสมาธิท่านอาจารย์ตอบว่าใช่ค่ะอาจจะเป็นเราก็ได้นะคะที่สามารถบรรลุฌานได้แต่หากเป็นแค่การจินตนาการไปเฉยๆเนี่ยนะคะทำไม่ได้หรอกอย่างที่เราทุกคนทราบดีนะคะหากเราสรุปรวมพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นก็รวมลงมาได้เป็น3หมวดนะคะหรือไตรสิกขาก็คือศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาสำหรับศีลสิกขานั้นก็คือการทำความประพฤติปฏิบัติของเรานั้นให้บริสุทธิ์ใน3ทางคือทางกายทางใจทางวาจาทางวาจาอย่างที่เราเห็นแล้วนะคะว่าในการเจริญศีลสิกขานั้นกายและวาจาอาจจะบริสุทธิ์แต่ไม่สามารถจะทำให้ใจนั้นบริสุทธิ์ได้ด้วยเหตุนี้เองเวลาที่เราเจริญศีลสิกขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั้นเราก็จะเห็นว่ากายและวาจาของเรานั้นบริสุทธิ์ขึ้นในวันที่ผ่านๆไปในศีล5นะคะศีลประการแรกก็คือการงดเว้นจากการฆ่าเวลาที่เราบอกว่าเรางดเว้นจากการฆ่าเนี่ยแต่ถ้าเกิดมียุงมากัดเราในขณะนั้นเนี่ยนะคะบางครั้งนั้นเราเผลอสตินะคะประมาทยุงมาเกาะก็รู้สึกเจ็บเราก็ยกมือขึ้นพร้อมที่จะตบยุงแต่ขณะนั้นก็รู้ตัวว่าเราเจริญศีลสมาทานศีลอยู่เรารักษาศีลอยู่ก็ไม่ทันลงมือตบแต่ใจนั้นมุ่งที่จะประทุษร้ายมุ่งที่จะฆ่าไปแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าในขณะที่เรารักษาศีลนั้นกายและวาจาจะบริสุทธิ์แต่ใจไม่สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะต้องการรักษาจิตให้บริสุทธิ์พระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนในหมวดถัดไปหมวดที่2ซึ่งก็เป็นหมวดสมาธิหรือจิตตสิกขาแต่การทำจิตให้บริสุทธิ์โดยการเจริญสมาธินั้นนะคะก็เป็นการทำจิตให้บริสุทธิ์ได้เพียงชั่วคราวในเวลาที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนการเจริญสมาธิหรือจิตสิกขานี้นะคะได้ทรงสอนวิธีการเจริญสมาธิ40วิธีด้วยกันใน40ชนิดได้กรรมฐาน40นี้นะคะมีกรรมฐาน30ชนิดด้วยกันที่สามารถเจริญถึงฌานได้ในขณะที่ในอัปปนา is it อัปปนาthe first one 30 อัปปนาฌานะฌานะสมาธิหรืออัปปนาในขณะที่อีก10แบบนั้นสามารถเจริญถึงขั้นอุปจารสมาธิเท่านั้นหากเราต้องการจะทราบว่าเราได้บำเพ็ญหรือสั่งสมบารมีในอดีตมามากพอหรือยังนั้นเราจะต้องเจริญสมาธิแบบ1ใน40นั้นอย่างสมมุตินะคะตัวอย่างเช่นหากเราเลือกเจริญอานาปานสตินะคะเราก็จะต้องเอาจิตนั้นไปจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกในจุดที่สัมผัสท่านอาจารย์เล่าว่าวันนี้ตอนที่ท่านอาจารย์มาถึงศูนย์แห่งนี้ใหม่ๆนะคะได้มีโยมผู้หนึ่งซึ่งได้มาเข้าอบรมกรรมฐานกับพระอาจารย์เมื่อปีที่แล้วที่เชียงใหม่แล้วก็ได้ตามไปเรียนกับพระอาจารย์ที่พระอัลตอยาด้วยนั้นวันนี้โยมผู้นี้ก็มารายงานให้พระอาจารย์ฟังว่ามีความสุขกับการปฏิบัติมากแล้วก็ในขณะที่เจริญอานาปานสตินั้นก็สามารถที่จะเห็นมีแสงเกิดขึ้น อยู่นานๆเลยทีเดียวซึ่งแสงนี้ก็คือเรียกว่าแสงแห่งปัญญาซึ่งจะส่องให้เห็นความจริงหรือสัจจะเมื่อปีที่แล้วตอนที่ท่านอาจารย์มาสอนหรือมาจัด
อบรมกรรมฐานที่เชียงใหม่นะคะท่านได้พบคารวาสคนไทยมากมายทีเดียวนะคะที่ได้สั่งสมบารมีมามากมายเพียงพอจากการสอนปฏิบัติเนี่ยค่ะท่านอาจารย์สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครบ้างที่ได้สั่งสมบารมีและใครที่ยังไม่มีบารมีท่านอาจารย์บอกว่าไม่ได้หมายความว่าบางคนที่เกิดมาโดยที่ไม่ได้มีบารมีมามากพอจะไม่ได้มีโอกาสสั่งสมบารมีแต่มันต้องใช้เวลานะคะท่านอาจารย์จะเล่าเรื่องที่จะให้เป็นแรงผลักแรงดลใจให้พวกเรานะคะท่านจะเล่าว่ามีครูผู้หนึ่งซึ่งอยู่ที่ศูนย์ที่พะเอานะคะเขาฝึกเจริญอานาปานสตินานถึง6ปีกว่าที่จะบรรลุฌานได้แต่ตอนนี้เนี่ยมีฝีมือระดับอาจารย์ที่นั่นท่านอาจารย์บอกว่าเราต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมนะคะแค่7วันแค่10วันเนี่ยมันสั้นเกินไปในชีวิตการสอนของท่านอาจารย์เนี่ยปกติท่านอาจารย์ไม่เคยรับนิมนต์ที่จะมาเปิดคอร์สสั้นๆประเภท7วัน10วันนะคะท่านอาจารย์บอกว่าเพิ่งจะยอมรับนิมนต์มาสอนที่เมืองไทยกับที่มาเลเซียแค่ 2-3 ครั้งเท่านั้นเองท่านอาจารย์ชอบที่จะสอนการอบรมในคอร์สยาวๆมากกว่าเพราะว่าจะสามารถได้เห็นบารมีของลูกศิษย์นะคะได้จุดมุ่งหมายที่ท่านอาจารย์ออกมาเดินทางออกมาสั่งสอนกรรมฐานในประเทศต่างๆนั้นเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะสร้างบุคลากรหรือสร้างครูผู้สอนขึ้นมาในประเทศนั้นๆอย่างอาทิเช่นท่านอาจารย์ไปสอนที่ประเทศเกาหลีมาทุกปีโดยเปิดการอบรมในช่วงยาวๆซึ่งปัจจุบันนี้ในประเทศเกาหลีนั้นมีครูที่สามารถสอนกรรมฐานได้ถึง5คนแล้วตอนนี้ท่านมาเมืองไทยก็ด้วยเหตุผลเดียวกันแต่คอร์สมันสั้นท่านอาจารย์บอกว่าถึงแม้ว่าในเมืองไทยเนี้ยจะสามารถมาสอนได้เพียงสั้นๆก็ตามแต่ว่าก็มีพระภิกษุชาวไทยแล้วก็มีคารวะชาวไทยที่เข้าไปปฏิบัติในที่เซตเตอร์ที่ศูนย์ของพระอัลตอยาที่พม่านะคะอยู่เยอะแยะแล้วท่านก็ได้กรุณาแนะนำให้กับญาติโยมที่เป็นผู้สนับสนุนพระภิกษุนั้นน่ะบอกว่าให้พยายามสนับสนุนให้พระภิกษุนั้นปฏิบัติยาวๆที่นั่นนะคะซึ่งจะดีสำหรับชาวไทยเองเพราะว่าถ้าจะรอให้ท่านอาจารย์มาสอนนั้นท่านอาจารย์จะต้องเดินทางไปสอนในแต่ละประเทศเยอะแยะไปหมดแล้วก็จะอยู่ที่ไหนนานๆก็ไม่ได้แม้ว่าในหลายๆแห่งก็จะพยายามนิบกราบนิมนต์ให้ท่านอาจารย์อยู่เลยได้ไหมท่านก็อยู่ได้แค่เวลาสั้นๆแล้วก็ต้องเดินทางต่อเพราะว่าในที่สุดก็ต้องเดินทางกลับพม่าแม้ว่าที่นี่จะเป็นประหนึ่งบ้านของท่านเพราะว่าโยมพ่อนั้นเป็นคนไทยก็ตามนะคะท่านอาจารย์เชื่อว่าในหมู่พวกเราที่นั่งฟังอยู่นี้ก็ต้องมีบางคนนะคะที่ได้สั่งสมบารมีมามากเพียงพอที่จะสามารถบรรลุธรรมแต่การที่เราจะรู้ได้นั้นเราจะต้องทุ่มเทปฏิบัติให้เวลากับการปฏิบัติมากเพียงพอพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าภิกขุดูกรภิกขุผู้เจริญสมาธิก็จะสามารถเห็นสรรพสิ่งได้ตามความเป็นจริงโยคีจำเป็นที่จะต้องเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถเกิดปัญญาได้บางคนก็ใช้เวลาต้องใช้เวลานานกว่าจะเจริญสมาธิจนถึงระดับนั้นแต่บางคนก็ใช้เวลาน้อยนะคะแต่ว่าคนที่สามารถเจริญสมาธิขึ้นถึงระดับนึงก็สามารถที่จะเห็นสรรพสิ่งได้ตามความเป็นจริงข้อนี้พระพุทธองค์ทรงกล่าวยืนยันท่านอาจารย์บอกว่าแม้ว่าจะอธิบายถึงเรื่องของการสั่งสมบารมีในชีวิตประจำวันแต่สำหรับผู้ที่ได้สั่งสมบารมีมามากเพียงพอแล้วท่านอาจารย์ก็ยังแนะนำว่าขอให้ไปหาที่ปฏิบัติทำต่อไปที่เหมาะสมที่เหมาะสมต่อไปนี้ท่านอาจารย์จะได้กล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์ในชีวิตประจำวัน